อาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงที่แต่งขึ้นจากเรื่องจริงบุคคลจริงพฤติกรรมจริงณช่วงเวลาหนึ่งของสังคมไทยที่บ้านเมืองอุดมไปด้วยธุรกิจสีเทาไม่ว่าจะเป็นม้ามวยหวยบ่อนซ่องและยาเสพติดซึ่งดำรงคงอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าสวยเถื่อนแฟลตอมรชัย 15:15 น.เสียงอิเล็กโทรนขับขานเพลงบัวขาวขับกล่อมบรรดาแขกชายหญิงที่เข้าไปใช้บริการยังคาเฟ่ติดแอร์ทางซีกซ้ายมือของแฟลตกังวานพลิ้วหนุ่มวัย25ปีร่างสูงเพรียวผิวขาวหน้าตาดีสวมเสื้อยืดคอเชิ้ตสีชมพูกางเกงขายาวสีขาวรองเท้าหนังสีดำควงคู่สาววัยประมาณ20กว่าปีผิวสีเดียวกันในชุดกางเกงยีนลูกฟูกสีขาวผมดำคลับยาวสลวยคลุมหลังหน้าตาสะสวยคล้ายนางเอกหนังจีนผลักประตูกระจกหนาใสของคาเฟ่เข้าไปได้รับการโค้งแสนสุภาพจากพนักงานบริการสาวพร้อมเชื้อเชิญไปยังโต๊ะว่างท่ามกลางสายตาของผู้คนนับสิบคู่ที่เฝ้ามองหนุ่มสาวเลือกโต๊ะติดผนังขวามือนั่งลงพร้อมกับสั่งเบียร์กับน้ำส้มคั้นจากบริกรสาวโดยไม่ได้ใส่ใจสายตาผู้ใดจวบจนเบียร์เย็นเฉียบพร้อมน้ำส้มคั้น1แก้วที่ถูกบริกรสาวนำมาเสิร์ฟพอพนักงานสาวถอยออกไปผู้จัดการหนุ่มฝ่ายคาเฟ่ในชุดสูทสีน้ำเงินเข้มวัยประมาณ30ปีก็เข้าไปโค้งคำนับและทักทายอย่างสุภาพนับเป็นเกียรติแก่ทางคาเฟ่ของเราเป็นอย่างยิ่งครับที่คุณสมชายและเพื่อนสาวคนสวยมาใช้บริการของเราหนุ่มสาวมองหน้ากันยิ้มสดชื่นผู้จัดการหนุ่มกล่าวเสริมนอบน้อมถ้ามีอะไรให้ผมรับใช้โปรดเรียกเลยนะครับฝ่ายหนุ่มเบญจเพสทำมือให้ผู้เสนอตัวก้มลงไปใกล้ๆแล้วกระซิบพอได้ยินผมอยากพบเล่าเหล่าช่วยหน่อยนะได้ครับโปรดรอสักครู่ครับเขารับคำพร้อมกับขอตัวก้าวยาวๆไปที่เคาน์เตอร์ที่ตั้งโทรศัพท์ติดต่อภายในอิเล็กโทนบนสตูลเปลี่ยนเพลงเล่นด้วยเพลงสากลประเภทบูสผู้จัดการคาเฟ่ยืนกำกระบอกหูโทรศัพท์รอผู้มารับสายอยู่ครู่หนึ่งจึงปรากฏเสียงระบุนามผมเล่าเหล่าพูดผู้จัดการประจำคาเฟ่ชำเลืองไปยังโต๊ะที่หนุ่มสาวนั่งวิปหนึ่งก่อนจะกรอกคำไม่ดังนักเฮียครับคุณสมชายลูกชายเจ้านายเธอมากับเพื่อนสาวตอนนี้นั่งอยู่ในคาเฟ่เธออยากพบเฮียครับปลายสายซึ่งอยู่ภายในอาคารเดียวกันเงียบไปสักครู่ก่อนจะซักถามด้วยซุ้มเสียงประหลาดใจคุณสมชายมานานหรือยังเพิ่งมาถึงครับบอกแกด้วยว่าเดี๋ยวผมจะลงไปเดี๋ยวนี้ครับเฮียด้านเล่าเหล่ามือปืนคนสนิทของห้องหังม้าสุนทรพอวางหูโทรภายในคืนแท่นก็คว้ากระบอกหูโทรศัพท์ภายนอกติดต่อโอเปอเรเตอร์มุนรหัสไปยังเสี่ยใหญ่ผู้เป็นเจ้านายและบิดาของผู้ที่ต้องการพบตนในบัดนั้นไม่นานเสียงจากปลายสายก็มีคำถามทันทีมีอะไรหรอเล่าเหล่าผู้จัดการฝ่ายคาสิโนรายงานนอบน้อมคุณสมชายพาเพื่อนสาวมาที่แฟลตครับเจ้านายตอนนี้นั่งดื่มอยู่ในคาเฟ่เธอบอกว่าต้องการพบผมครับเฮ้ยมันไปที่นั่นทำไมวะผมยังไม่ทราบเจตนาเลยครับนายแต่ผมเดาเอาว่าที่แกอยากพบผมก็คงต้องการขึ้นมาชมกิจการในบ่อนครับอะไรกันวะเสียจะให้ผมทำยังไงครับก็ไปพบเขาดูสิอย่าไปขัดใจเขากลับมาแล้วผมจะคุยกับเขาเองครับเสียขอบพระคุณครับเขาวางกระบอกหูโทรศัพท์คืนแท่นพลางหันไปดูผู้คนภายในห้องที่กำลังคร่ำเคร่งอยู่กับกิจบนโต๊ะกลางผ่านม่านควันบุหรี่คละคลุ้งครู่เดียวจึงก้าวไปผลักประตูห้องเปิดออกไปอย่างรีบร้อนจนไม่ได้สนใจสองหนุ่มนักพนันที่สวนเข้าไปที่โต๊ะของสองหนุ่มสาวบัดนี้เบียร์แก้วแรกเพิ่งจะหมดไปบริกรสาวกำลังลินแก้วใหม่ฝ่ายสาวสวยผิวขาวสังเกตความเคลื่อนไหวรอบตัวตามสัญชาตญาณหญิงและชะโงกไปกระซิบกับชายหนุ่มคู่ควงด้วยสีหน้าอึดอัดโต๊ะเราถูกทุกโต๊ะมองไม่วางตาเลยนะคะทายาทเจ้าของสถานที่ยักไหล่ยิ้มฟันขาวมันก็เป็นธรรมดานี่ครับที่คนสวยจะต้องถูกมองถูกรอบชมความสวยสาวเจ้าค้านแต่มนว่าเขามองคุณชายมากกว่าค่ะช่างเขาเถอะครับเขาอาจจะอิจฉาผมที่มีคนสวยๆร่วมโต๊ะหญิงสาวเกิดค้านทางความรู้สึกแต่ก็ไม่ตอบได้แต่ก้มลงใช้ริมฝีปากบางเคลือบลิปสติกสีชมพูคาบหลอดดูดน้ำส้มคั้นในแก้วทรงสูงร่างล่ำสันในชุดซาฟารีสีเทาผลักประตูกระจกห้องอาหารติดแอร์เข้ามาแล้วยืนกวาดตามองผู้ใช้บริการทุกโต๊ะแล้วหยุดที่โต๊ะของสองหนุ่มสาวก่อนจะสูดลมหายใจลึกๆต่อมาเขาถึงก้าวเข้าไปหาพลางกล่าวทักทายอย่างสนิทสนมสวัสดีครับคุณชายแล้วก็คุณผู้หญิงด้วยครับทั้งสองหนุ่มสาวก้มศีรษะให้ฝ่ายหนุ่มบอกเจตนาเสียงนุ่มผมพาคุณนิรมนมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดู
หวังว่าเล่าเหล่าคงอำนวยความสะดวกให้เราได้นะครับคุณชายจะขึ้นไปเลยหรือเปล่าครับไปเลยก็ได้คุณนิลมนเธอจะต้องกลับบ้านไม่เกิน4 ทุ่มครึ่งเล่าเหล่าเรียกพนักงานเช็คบินสิครับเขารับคำพลางกวักมือเรียกพนักงานสาวนำบินมาให้พร้อมกับเซ็นชื่อกำกับลงในบินกับทิปตามธรรมเนียมสองหนุ่มสาวสบตากันก่อนจะพากันลุกเดินตามมัคคุเทศก์ไปออกทางประตูกระจกโดยไม่ได้ใส่ใจสายตาของผู้คนที่เฝ้ามองดุจเดิมการมาเยือนของสมชายม้าสุนทรนักเรียนนอกทายาทเจ้าของกิจการทั้งหมดภายในแฟลตอมรชัยได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยตลอดเวลาชายหนุ่มไม่เคยย่างกลายเข้ามาที่นี่เลยสักครั้งเฉพาะภายในคาสิโนขณะที่หนุ่มสาวเดินตามนายบ่อนเข้าไปก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ถามถึงทุกโต๊ะตั้งแต่นักพนันรูเล็ตถั่วไฮโลป๊อกเด้งและบาคาร่าห้องพักของแฟลตราว7-8 ห้องถูกทุบทะลุถึงกันหมดติดเครื่องปรับอากาศ7-8 ตัวช่วยบรรเทาสภาพห้องอันอบอ้าวไม่ต่างจากเมืองในหมอกลงได้มากนักพนันประมาณ100 คนก็จัดกระจายอยู่ตามโต๊ะต่างๆให้ความสนใจหนุ่มสาวแปลกหน้าไม่นานพอทราบจากปากต่อปากว่าหนุ่มนี้เป็นลูกชายเจ้าของสถานที่เขาก็ละความสนใจและหันไปทุ่มเทให้กับเกมได้เสียบนโต๊ะตามปกติกันหมดสมชายม้าสุนทรเอาใจสาวคู่ควงด้วยการเขียนเช็คเงินสด 30,000 บาทให้หญิงสาวแรกชิปเลิกเสี่ยงดวงพลางตามเขาคลอแนะนำวิธีการเล่นในทุกเกมที่หล่อนสนใจซึ่งก็สร้างความแปลกประหลาดแก่เล่าเหล่าเป็นอย่างยิ่งที่ลูกชายของเจ้านายสันทัดเกมบนโต๊ะไม่ต่างจากเซียนอาชีพทั้งที่ตลอดเวลา 4-5 ปีที่เขาอยู่ใต้บารมีของเสี่ยหั่งผู้เป็นบิดานั้นไม่เคยได้เห็นชายหนุ่มลูกชายของเจ้านายให้ความสนใจในธุรกิจของบิดาแต่อย่างใดในจำนวนนับร้อยนักพนันดูเสมือนว่าจะมีในตา2 คู่จาก2 หนุ่มเท่านั้นที่ยังให้ความสังเกตทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหวของทายาทคนดังของเจ้าพ่อคาสิโนและสำแดงความเห็นอยู่บนสตูลหน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายสุราซึ่งนักเล่นมักจะแวะเวียนไปใช้บริการครั้งละเป๊กไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นนักเรียนนอกดูทีท่าสันทัดชัดเจนบ่งบอกชัดเลยว่ามืออาชีพหนุ่มทรงเตี้ยล่ำกระซิบเบาอาจน่ากลัวกว่าพ่อซะอีกนะหนุ่มผิวทองแดงตามด้วยน้ำเสียงเข้มผมว่ารายงานของทางกองปราบชักเข้าเขาแล้วครับอยากรู้นักผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกหลานใครรู้สึกว่าจะเดียงสาเหลือเกินเดี๋ยวหมวดหาจังหวะแอบถ่ายรูปไว้แล้วกันเธออาจจะมีความสำคัญสำหรับเราสำคัญที่เธอสวยหรือเปล่าครับเขาชะโงกไปกระซิบเชิงเย้าหนุ่มผิวทองแดงหัวร้อนในลำคอทางตบแขนคู่สนทนาเดี๋ยวผมขอตัวลงไปเยี่ยมโต๊ะสนุกข้างล่างหน่อยนะ5 ทุ่มเจอกันที่รถฝากบอกคุณหมวยด้วยว่าผมคิดถึงถ้าไม่ลืมจะบอกให้ไปละคุณจ่ายค่าเหล้าด้วยแล้วกันอีก10 นาที2 ยามตรงบนดาดฟ้าคฤหาสน์หลังงามซอยแยกจากถนนเอกมัยเปิดไฟโคมสว่างอยู่ดวงเดียวสายลมดึกกันโชกแรงคล้ายคลางวู่วิวคืนนี้เดือนแรมดาวอับแสงหากสวรรค์มีตาคงล่วงรู้ถึงเบื้องลึกของชายร่างสูงใหญ่ผิวขาวในชุดนอนแพรที่นั่งจมอยู่บนเก้าอี้หน้าโต๊ะตั้งกับแก้มและสุรามาเกือบ2 ชั่วโมงเขากำลังคิดอะไรทำไมจึงดื่มจัดปานนั้นร่างนั้นนั่งโดดเดี่ยวแลโดดเด่นใต้ไฟโคมอัดควันซิก้าอย่างหนักเสียครับคุณชายกับผู้หญิงคนนั้นขับรถออกไปแล้วคุณชายรวยบาคาร่าไปหลายหมื่นแต่ไปเสียถั่วให้กับไอ้หนุ่มรูปหล่อที่มากับยายหมวยหมดยายหมวยบอกผมว่าไอ้หนุ่มนั่นเสียเคยบอกว่าอยากคุยด้วยถ้าจริงผมจะให้หมวยมานัดหมายให้ครับต้องการพบหรือเปล่าครับใช่อัวต้องการพบให้หมวยติดต่อให้ทีนั่นเป็นเสียงโทรศัพท์จากเล่าเหล่าที่รายงานให้ห้องห่างรับรู้เมื่อตอน5 ทุ่มซึ่งเขากำลังวนเวียนวุ่นวายอยู่ในห้วงความคิดอันกลุ่นแอลกอฮอล์ในขณะนี้โดยไม่สามารถขจัดออกไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุตรชายที่เขาเพิ่งล่วงรู้พฤติกรรมอันก้าวหน้าไปในทางลบสุราชั้นดีในแก้วครึ่งเป๊กถูกยกขึ้นดื่มจนเกลี้ยงร่างตะคุ่มที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดียวติดกรอบซีเมนต์กั้นดาดฟ้าลุกเดินมาก้มลงแล้วหยิบแก้วเหล้าไปรินน้ำสีทองใส1 เป๊กน้ำแข็ง2 ก้อนและโซดาเกือบเต็มวางลงบนโต๊ะอย่างพินอบพิเทาพรันเสียงเครื่องยนต์รถคลางแว่วๆพร้อมสัญญาณแตรดังมาจากด้านหน้าประตูใหญ่ห้องห่างชวัตตาขึ้นมองสมุนคนสนิทแล้วสั่งการสั้นๆไปดูซิรถใครถ้าเป็นคุณดวงตากลับมาหรือลงไปเชิญมาพบอัวด้วยครับเสี่ยเขารับคำแล้วผ่าออกไปเดี๋ยวตัวตีครับถ้าเป็นคุณชายไม่ต้องนะครับจากนั้นร่างสันทัดปราดเปรียวก็ก้าวฉับๆไปชะโงกดูยังด้านหน้าดาดฟ้าเห็นเก๋ง BM สีแดงเลือดนกขับเคลื่อนผ่านประตูบ้านชัดตาจึงหันกลับไปรายงานเจ้านายคุณดวงตาครับเสี่ยไปเชิญเธอขึ้นมาครับร่างเล็กสันทัดพระลงบันไดดาดฟ้าอย่างรวดเร็วสิก้าในร่องนิ้วชี้ถูกยกขึ้นคาบอัดควันเข้าปอด
มือซ้ายจับแก้วเหล้าหมุนคลึงไปมาจวบจนเสียงรองเท้าดังกระทบพื้นขั้นบันไดจึงปรากฏร่างสาวสวยในชุดกระโปรงสีบานเย็นตัดกับผิวขาวแลเด่นก้าวไปนั่งยังเก้าอี้เบื้องหน้าช้อนตาดำขับขึ้นมองบิดาริมฝีปากบางเต็มอิ่มแห่งวัยสาวหลุดคำกังวานใสตัวตีลงไปบอกว่าป้าอยากพบดวงเหรอคะซิก้าถูกวางลงบนจานรองเขาต่อคำบุตรสาวด้วยเสียงทุ้มนุ่มป้าอยากจะถามเรื่องบางเรื่องดวงคงไม่ปิดบังป้าหญิงสาวตาใสซื่อเรื่องดวงกลับบ้านดึกกระมังคะห้องห่างสั่นศีรษะดวงไปหาคุณแม่ไม่ใช่เหรอค่ะดวงทานอาหารกับคุณแม่แล้วก็อยู่ดูวิดีโอดวงไปหาเขาเกือบทุกวันเลยนะก็คุณแม่เหงานี่คะดวงไปหาทีไรคุณแม่ดูสดชื่นขึ้นเขาพูดถึงป้าบ้างไหมหญิงสาวสายหน้าแทนคำตอบห้องห่างพลูลมหายใจแรงสาวสวยคิ้วเลิศตาดำสุขใสจับไปที่ใบหน้าบิดาแล้วถามเสียงเบาลงด้วยท่าทีเกรงใจป้าไม่สบายใจเหรอคะก็มีบ้างแต่ไม่เกี่ยวกับแม่ดวงนะงั้นก็คงเป็นเรื่องของดวงเธอซักเสียงอ่อยห้องห่างสายหน้าเรื่องของสมชายระหว่างที่อยู่อเมริกาต่างหากทำไมคะเขาไปเรียนหนังสือเป็นส่วนใหญ่หรือว่าเที่ยวเตร่อย่าปิดบังป้านะครั้งนี้ธิดาสาวหรือดวงตาม้าสุนทรลบสายตาบิดาแล้วก้มหน้างุดห้องห่างผงกศีรษะงึกงึกคล้ายเข้าใจเรื่องโดยไม่ต้องฟังคำตอบดวงจะกลับไปเรียนต่อเมื่อไหร่หญิงสาวอึกอักภูเจนโลกกว่าเสริมดวงคงไม่คิดจะไปเรียนต่อกันมั้งค่ะดวงสงสารคุณแม่อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ชายบอกว่าจะไม่กลับไปแล้วอยากอยู่ที่นี่อยากช่วยงานป้าค่ะดวงรู้ไหมว่าพี่ชายเขาเปลี่ยนไปมากนะตั้งแต่กลับมาไม่เคยอยู่ติดบ้านเลยทราบค่ะเพราะเพื่อนฝูงที่อเมริกาใช่ไหมพี่ชายมีเพื่อนมากค่ะดวงตากล่าวเป็นเชิงยอมรับไม่กลัวเขาเสียคนหรอดวงก็เคยเตือนเขาแล้วค่ะแต่เขาไม่ฟังเขาบอกว่าเขาอยากหาประสบการณ์อยากศึกษาเรียนรู้ชีวิตจิตใจคนเขาบอกว่าจะได้เอามาช่วยงานป้าพี่ชายหัดยิงปืนเข้าบ่อนการพนันคบเพื่อนทุกสัญชาติเลยนะคะดวงคิดว่าดีแล้วที่พวกเรากลับมาอยู่บ้านที่นั่นน่ากลัวมากค่ะแต่ป้าก็คงรับเขามาช่วยงานไม่ได้หรอกห้องห่างสรุปด้วยทีท่าเหนื่อยหน่ายทำไมล่ะครับป้าทางที่ป้าเดินธุรกิจที่ป้าทำอยู่มันไม่ใช่ทางที่ป้าจะเลือกให้ลูกป้าเดินตามหรือเอาอย่างป้าเลิกได้นี่คะดวงพูดนะมันง่ายลูกส่วนป้าสิทำยากป้าเดินทางผิดมาครึ่งคนแล้วทุกย่างก้าวแวดล้อมศัตรูที่หมายเอาชีวิตป้าดังนั้นวันใดที่ป้าถอนตัววันนั้นป้าก็อาจจะจบสิ้นชีวิตก็ได้เวลาเนี้ยป้าจึงหวังอยากจะเห็นลูกๆเป็นหลักเป็นฐานทำธุรกิจสุจริตจะได้ไปไหนมาไหนสะดวกนอนตาหลับแต่ก็เหมือนกรรมมันจะสนองป้าแล้วแต่เอาเถอะอย่างไรป้าก็จะทำให้มันดีที่สุดโดนไปพักผ่อนได้แล้วลูกหลับฝันดีนะค่ะป้ากราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel